ใครพูดมองกล้องนะถ้าพูดมองกล้องนะมองกล้องนะได้ค่ะต่างกับคนนะไปได้เลยได้ปะพี่ต้นนะอาจารย์จากเหตุการณ์หน่อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนั้นเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างเล่าเหตุการณ์กันหน่อยจ้ะครับค่ะว่าเป็นอะไรขึ้นด้วยผมจำไม่ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ประมาณว่าไปเรานั่งรถจากจังหวัดอะไรครับพิจิตรครับนั่งรถจากพิจิตรไปประมาณ 8-9 ชั่วโมงไปเล่นดนตรีที่พม่าซึ่งประมาณนั้นที่บนเวทีระหว่างการแสดงบนเวทีก็คือเรียกว่าไม่รู้อะไรมันเกิดอะไรโดยไม่ตั้งตัวขึ้นมาอะไรยังไงเป็นเหตุการณ์นั้นที่เราไม่ยอมรับเงินอะไรมันก่อนหน้านี้มันมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนคือเรียกว่าไงผมเราอาจจะได้รับวัฒนธรรมการชมดนตรีที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็ผมว่าเป็นได้เป็นเรื่องแต่คือตอนนั้นเราตกใจไหมคะที่เขาเดินมาประชิดตัวมาเหมือนจะมาถึงตัวเรามาครอบไอ้มาล็อกคอเราอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าฟิลคือกำลังจะร้องเพลงท่อนต่อไปของเพลงของผมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ตัวอีกทีคือแบบว่าหายใจใช่ไม่น่าทิ้งแล้วเรารู้สึกไงบ้างคะตอนเขามีพูดอะไรไหมคะตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้พูดอะไรเลยครับคือผมเห็นแต่ด้วยความที่บรรยากาศที่งานมันมืดอยู่แล้วผมก็ลองเลยมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเออใช่เออมันมีจังหวะเหมือนเราทิ้งกีตาร์อะไรเงี้ยเราก็ลงจากเวทีไปเลยคือเราไม่พอใจหรือว่ายังไงคะณตอนนั้นหรือว่าเราขอความเจตนาเราเจตนาตอนนั้นคือแบบฟิวครับฟิวอารมณ์ศิลปินคือเราตกใจเราโมโหหรือว่ายังไงลูกโมโหหรือว่าแบบหรือความขัดใจอะไรอย่างเงี้ยตอบไปตอนนั้นเราสติโอเคอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนั้นยังควบคุมอารมณ์ได้หรือว่ายังไงครับใช่ครับแล้วเป็นแฟนแบบว่าตกใจเพราะว่ากีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ที่หนักมากครับผมตอนนั้นคิดอะไรบ้างตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยเราไม่มองนะคือผมเรียกว่าไงดีอ่ะเรียกว่าแบบผมเพื่อนผมไม่เงี้ยอย่างเงี้ยคือใช่ผมไม่รู้จะเอาไงอ่ะก็คือไม่อยู่ก็ต้องทำไงต้องยังไงดีแล้วถ้าสมมติเขามีมีดสมมติเราจะต้องทำไงดีถ้าเขามีปืนตอนนี้เราจะอยู่ตรงนี้ไหมอะไรก็คือก็คือตัวความปลอดภัยของตัวเองงานของศิลปินมากเกินไปไม่ใช่แค่ผมผมว่าเรื่องนี้มันเป็นกับทุกคนที่ไม่ต้องเป็นศิลปินก็ได้ครับต่อให้เราจะเป็นสมมติผมเป็นเซลล์ขายรถแล้ววันหนึ่งคุยกับลูกค้าอยู่คุณมาเดินล็อกคออะไรผมว่ามันคือเค้าเจอมันคือเค้าเจอคือวัฒนธรรมที่เราควรเรียนรู้ซึ่งไม่ใช่เขาผิดนะแต่ว่าเพียงแค่เราได้รับวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันเอาไว้เราก็เลยท่านเจ้าของร้านเขาได้มาคุยไหมคะหลังจากมันก่อนจากมันยุติไปแล้วอะไรเงี้ยมาคุยมาอธิบายหรือมาอะไรยังไงบ้างไหมคะคุยกับผู้จัดการครับซึ่งผมถือว่าเขาค่อนข้างมีสปิริตเพราะว่าเขารับผิดชอบเงินของลูกค้าทั้งหมดคืนทั้งหมดซึ่งอันนี้คือเรื่องที่ดีเพราะว่าเขาคือเขารับผิดชอบซึ่งมันเป็นเรื่องที่จริงไม่ต้องทำก็ได้แต่เขาทำอันนี้จากคอยลงจากเวทีทุกอย่างก็คือจบไม่มีการร้องต่อใช่ครับผมไม่ได้คือผมไปกินข้าวต้มกับมือกองก่อนใช่คือมันมีข้าวต้มเปิดอยู่เลยก็คุยกับมือกองใช่แบบเฮ้ยแถวนี้แบบมีร้านข้าวอะไรแบบเนี่ยพี่ยังมีข้าวต้มตรงนี้นะผมก็เฮ้ยจริงเหรออันนี้คือันนี้จริงๆเราควรรู้กันอยู่แล้วคือไม่ใช่ดนตรีหรือว่าวัดเรื่องทุกเรื่องบนโลกเราควรรู้กันอยู่แล้วว่าจริงๆเราไม่ควรจะแทรกแซงในการปฏิบัติงานของใครก็ตามแต่อันนี้เป็นเขาเชื่อพื้นฐานของผู้ใหญ่ทำให้เราระแวงอะไรอย่างเงี้ยจากการทำให้ให้ตัวเราเกิดระแวงสำนอยอะไรอย่างเงี้ยลาไปงานไม่เพราะมันเป็นหน้าที่ของทีมงานเราเห็นบอกว่าทางเรานี่ก็คือ
ืนค่าตัวให้หมดเลยอันนี้จริงเท็จยังไงใช่ๆคือผมคืนตอนที่ไปกินข้าวต้มอยู่ตอนนั้นก็เฮ้ยตายแล้วเซฟมือกล่องชื่อเซฟตายแล้วเซฟเราเล่นไม่ครบนี่อะไรเงี้ยลงเอาก่อนเพิ่งนึกได้จังหวะนั้นผมก็เลยแบบผมโทรหาผู้จัดการเลยผมที่ผมขออนุญาตผมขอเนี้ยคืนคืนใช่คือผมคุยกับทางค่ายที่ผมเรื่องค่ารถค่าอะไรเงี้ยผมขออนุญาตออกเองนะครับเลยเราก็อยากแสดงความรับผิดชอบในส่วนหนึ่งที่ว่าเราโทรไม่จบใช่เพราะว่าถือว่าทางร้านเขารับผิดชอบกับลูกค้าอันนี้คือเรื่องที่ดีมากอ่ะยังเคยรู้ไหมกลับมาจากอันนั้นปุ๊บก็มีคนวิจารณ์ในสองแง่มุมทั้งบ้านพลอยกับวิจารณ์ว่าพลอยแบบไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพก็ผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านนะผมไม่ค่อยแคร์ผมไม่ค่อยสนใจก็คือเราอาจจะเป็นมืออาชีพประมาณ10,000 บาทแล้ววันนั้นอาจจะหมดแค่หมดเลยก็เลยกินข้าวต้มเลยอ่ะจริงตัวเราเองโกรธไหมคะกับเหตุการณ์ไม่โกรธครับทุกคนต้องเรียนรู้คือมันเป็นเรื่องดีนะคือแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่แบบขนาดนี้เหมือนกันก็คืออย่างน้อยมันแสดงให้เห็นว่ามันเป็นประสบการณ์ของทุกๆฝ่ายรวมถึงผมด้วยรวมถึงทุกคนทุกฝ่ายตอนนี้ยังที่เรื่องงานไหมคะจังหวัดต่างประเทศหรือว่าเราไม่ได้เลือกอันนี้ไม่คือเลือกเพราะว่าสุดท้ายจะเป็นค่ายเท่านั้นที่รับงานไม่เกี่ยวกับผมใช่สามารถกลับไปเล่นที่นั่นได้อีกถ้าสมมติเขามีการติดต่อเชิญไปอีกรอบถ้าร้านจริงดีกลับไปได้ใช่ครับไม่มีปัญหาเลยอะไรเคยมีมาตรการอะไรระวังตัวเพิ่มเติมมากขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาตรการเซฟไม่มีอยู่ที่ผมน่าจะอยู่ที่ทีมงานคือต้องขอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรืออะไรเพิ่มเติมไหมคะเวลาไปทำงานหลังจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ทราบเลยอันนี้เหมือนทางที่มาเขาจะเป็นคนจัดการอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ผมรู้แค่ว่าใช่ทางค่ายเป็นคนจัดการให้ทอนไม่ได้เรียกร้องอะไรเพิ่มเติมใช่ครับมันทำมันรู้สึกตกใจตอนที่เห็นเองยังไงบ้างอยากบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าเคสตัดดี้หรออะไรไม่ออกขอบคุณทุกคนที่เข้าใจครับแล้วก็ไม่ต้องไปโจมตีใครเลยไม่ว่าจะเป็นทางร้านหรืออะไรเพราะว่าเราต่อไม่ต้องโจมตีใครนะครับก็คือเรื่องปกติครับคุณทุกคนต้องเรียนรู้แล้วมองมันเป็นแบบว่าก้าวเล็กๆที่ทำให้เรารู้จักมันแล้วก็เรียนรู้แก้ปัญหาอะไรอย่างนี้ผมก็คิดแค่นั้นครับโอเคโอเคไปเติร์ดก่อนลูก